สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาถามคุณยายเกี่ยวกับปรัชญาในชีวิตว่าคุณยายมีความคิดยังไงตั้งแต่สมัยเด็กจนถึงสมัยโตอะไรอย่างนี้ค่ะคุณค่ะหนูอยากรู้อย่างนั้นเหรอ เดี๋ยวยายจะบรรยายให้ฟังเลยยายเกิดตั้งแต่พ.ศ2501 2501ทีนี้ตอนนั้นยายไม่ได้เรียนหนังสือพ่อพามาอุปยุกต์มาอยู่บ้านใหม่มาอยู่ที่นี่แหละอยู่ที่อำเภอสังขะแต่ก่อนอยู่อำเภอสำโรงทาบอายุ8ปีพ่อพามามาไม่มีโรงเรียนจนอายุได้15ปีเขาเพิ่งสร้างโรงเรียนทีนี้พ่อก็ไม่ให้เข้าโรงเรียนไงเพราะว่าเราต้องดูแลน้องต้องเลี้ยงน้องยายก็ต้องเกิดมาเป็นคนโง่ถ้าพ่อแม่ให้เรียนเนี่ยยายไม่ยอมเป็นคนโง่หรอกนี่แหละยายจะเตือนพวกหนูทุกวันน่ะการศึกษาน่ะสำคัญให้หนูตั้งใจอย่าเป็นคนไม่มีการศึกษาเหมือนยายนะมันลำบากแต่ยายก็อยู่มาได้ถึงทุกวันนี้เพราะเชื่อพ่อเชื่อแม่ที่แกสั่งสอนมาว่าเกิดเป็นคนให้มีความต่อสู้ให้มีความอดทนอย่าขี้เกียจนะให้จำไว้นะคะ